สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะฮะผมเห็นรถตู้คุณน้ากับคุณอาท่านหนึ่งแกเป็น FC ผมแล้วแกมาทักทายผมนะทีนี้แกก็เล่าเรื่องรถตู้ให้ผมฟังว่าแกบิวเองทุกอย่างเลยนะครับก็เลยน่าสนใจนะผมก็เลยอยากไปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูว่าคุณน้าคุณอาทำอะไรเองบ้างนะก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับผมด้วยนะฮะแน่นอนว่าอนาคตยังไงผมก็ซื้อรถตู้มาบิวอยู่แล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นโครงการอีก10-20ปีนั่นแหละนะดูเป็นแนวทางไว้ก็ได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูรถตู้นี่ฮะคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมสุดยอดมากนะฮะโอ้โหอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้บิวเองหมดเลยเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตอันนี้ขออนุญาตเรียกคุณน้าคุณอานะครับชื่ออะไรครับชื่อพี่มากบุญมากอ๋อพี่บุญมากพี่อะไรครับกระต่ายอ๋อพี่บุญมากกับพี่กระต่ายนะโอเครถคันนี้เป็นสเปคเป็นยังไงครับ 3,000 cc 3,000 cc เป็นเครื่องเกียร์ออโต้ดีเซลรถนี้หายากนะรถตู้เกียร์ออโต้เนาะอันนี้ซื้อมือสองมาบิวใช่ไหมครับซื้อมือสองราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมราคาอยู่600,000พอดีจับได้ตัวดีพอดีตอนนี้ไม่ได้ละอ๋อมันตอนนี้ไม่ได้600,000นี่วิ่งเท่าไหร่ครับฮะวิ่งเท่าไหร่80,000 กว่าโลรถปี15จดปี16วิ่ง 80,000 ขาย 600,000 ได้ดีมากเลยนะฮะอันนี้บิวเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ๆทุกชิ้นทุกอะไรทำเองกับมือหมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่มีถังน้ำนะแล้วก็พวกกระฟงกาแฟนะมีถังดับเพลิงอันนี้เซฟตี้มากเลยฮะถังดับเพลิง2งานด้านล่างคือโอ้เป็นอุปกรณ์ข้าวสารต่างๆครบหมดครบหมดคือเหมือนเอาบ้านมาอยู่ที่นี่นะอ๋อแล้วก็อุปกรณ์ไฟก็อยู่ตามครับผมมีอ่างล้างมีอ่างล้างมือด้วยครับคุณผู้ชมนี่ก็มีห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอยู่นี่นะอ๋อมีห้องน้ำด้วยเหรอครับห้องน้ำในเคลื่อนที่อยู่นี่นะอ๋อห้องน้ำดึงออกมาห้องน้ำอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็มีเตียงมีพัดลมดูดอากาศข้างในนะลมดูดแอร์เป็นของไอ้โอ้แอร์บ้านเลยนะครับไม่ใช่แอร์ธรรมดาได้เป็นของไดกินนะครับผมอีเวนเตอร์ 9,000 BTU อีเวนเตอร์ 9,000 BTU ระบบไฟนี่ตัวนี้คืออะไรครับนี่ตัวนี้ตู้เย็นอ๋อนี่ตู้เย็นตู้เย็น12โวลต์แค่ตู้เย็นนี่เท่าไหร่ครับตู้เย็นตอนนั้นซื้อมา 9,000 กว่าบาทโอ้ตอนนี้มันมีหลายอย่างแต่อย่างนี้เราสำหรับเหมาะกับรถเราก็คือนอนบนตู้เย็นได้เลยนั่งได้เลยมันจะมีหลายขนาดนะใช่ไหมครับใช่ใช่หลายขนาดแต่อันนี้คือบิวแบบว่ามันพอดีเตียงเราสามารถนอนได้เลยใช่ใช่เนี่ยระดับเดียวกับเตียงนะครับ2เมตรพอดีเลยเตียงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นอนแบบนี้เลยอ๋อแล้วก็ตู้เย็นอยู่นี้นอนพอดีเลย2เมตรถือว่านอน2คนสบายเดี๋ยวได้สุดยอดมากอันนี้ทำเองหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่สุดยอดครับอันนี้เป็นพวกถ้วยชามนะฮะด้วยชามพวกเครื่องอะไรอยู่นี่หมดเลยโหสบายไม่ต้องขึ้นรถไงหยิบได้หมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับระบบไฟก็ไฟเลี้ยนอยู่นี่ใช่ไหมนี่ระบบไฟอาจจะมืดหน่อยนะใช่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแบตลิเธียมจะอยู่ตรงนี้อยู่ใต้นี้เลยในนี้ครับผมแบตลิเธียมเท่าไหร่ครับ300 แอมป์แบตลิเธียม300 แอมป์เปิดแอร์บ้านได้กี่วันครับหรือเขาน่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงนึงประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณถ้านับเป็นชั่วโมงก็น่าจะอยู่ประมาณสัก7321 7321 21 ถึง 28 ชั่วโมง21 ถึง 28 ชั่วโมงถ้าปรับอุณหภูมิอยู่ที่ปรับอุณหภูมิเนี่ย26-27เนี้ยถ้าเฉลี่ยวันนึงเราเปิดประมาณ8 ชั่วโมง7 ชั่วโมงก็ได้ประมาณ7 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงโอ้3วันเหลือๆนะ3วันเหลือๆเลยครับเที่ยว3วันเหลือๆเลยระบบชาร์จก็ชาร์จกับรถวิ่งไปก็ชาร์จด้วยอ๋ออันนี้เราเพิ่มเองใช่ไหมครับวิ่งไปชาร์จไปเราทำเองชาร์จระบบบ้านด้วยระบบไฟบ้านอันนี้ก็เสียบไฟตรงเลยเพราะมีไฟปลั๊กอ๋อครับผมตรงข้างหน้าจะเป็นด้านหน้าครับผมก็ทำหรือทำวิวเองหมดเลยนะทำแบบที่สบายเรานะโอเคด้านหน้าตรงกลางก็จะเป็นที่วางแก้วนะวางแก้ววางอะไรวางแก้วด้านบนก็มีแบบนี้ทำทีละอย่างสองอย่างนะครับผมเอาที่สะดวกของเราจริงๆตรงนี้อันนี้ทำเองก็บอกฮะทำเองโอ้อันนี้ก็ทำเองเป็นชั้นเลยเป็นชั้นวางครับเก็บเหลือนิดเดียวอ๋อสุดยอดครับถอดทำไมอันนี้จะทำอะไรทานครับวันนี้จะแกงทำรสแล้วก็มีผัดกะเพราอยู่หน่อยโอ้โหสุดยอดครับดูด้านหลังครับลุงด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เตรียมไปจนผลนะผลมาก็เลยต้องการเต็มที่เลยอ๋อตรงนี้คือแบบว่ากางไฟชีตพับไว้แบบนี้ใช่ใช่ตรงนี้กันฝนลงนี่ไง
ครับผมเฮ้ยมีฝักบัวได้เหรอครับนั่นอาบน้ำได้ข้างหลังด้านหลังอาบน้ำได้ด้วยอาบน้ำเลยโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็เป็นพับเก็บนะถ้าอาบน้ำแสดงว่าต้องมีมีเต็นท์อ๋อมีเต็นท์อาบน้ำโอ้โหสุดยอดครับผมนี่แอร์นะครับคอมพิวเซอร์แอร์อยู่ตรงนี้อันนี้คือใช้แอร์บ้านเลยแอร์บ้านดีโอเคแอร์บ้านดีมันจะไม่กินไฟเยอะครับผมแล้วก็อันนี้ถังน้ำตามนั้นอันนี้ร้อยลิตรอยู่ไงยาวๆอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อแล้วก็เตาแก๊สนะครับผมสไลด์ได้อ๋อเตาแก๊สนี่คือแก๊สนี่ต่อหัวออกมาใส่ตัวนี้ใช้ได้เลยเปิดได้ใช้ได้เลยอ๋ออันนี้คือแก๊สบ้านเลยใช่ไหมครับแก๊สบ้านเลยโอ้โหสุดยอดครับถังแก๊ส4กิโลนะเดี๋ยวตัวนี้แก๊สบ้านแก๊สนี่เท่าไหร่7กิโลเหรอขนาดว่าแก๊สบอกว่าแป๊บปิ้งนิดอ่ะโอ้โหมีที่กั้นด้วยใช่กั้นลมนะโอ้สุดยอดครับโอ้โหอันนี้เป็นที่ล้างมือล้างกายอะไรได้ถ้าโอเคอยู่โอ้โหสุดยอดครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเจ๋งดีส่วนท่านนี้ถ้าเป็นออนนิ่งนะออนนิ่งครับผมอนาคตคงทำบ้างตอนนี้ผมก็ภาระเยอะอยู่นะแหลกด้านบนนี่หมดไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นโอ้เฉพาะแหลกด้านบน 30,000 เนาะด้านบนมันมีแหลกมีที่มีออนนิ่งมีบันไดขึ้นอ๋อก็คือรวมกันเลยรวมเลย 30,000 ผมอยากถามว่าทำไมไม่ใช้แอร์แบบว่าแอร์เคลื่อนที่แทนที่ทำไมถึงใช้แอร์บ้านครับอ๋อเลยครับกินไฟมากกว่าเยอะเลยอันนี้ความรู้ใหม่ของผมเนี่ยรถเราเนี่ยเวลาเราทำเองอ่ะครับผมเราทำเองเราสามารถที่จะจัดระเบียบให้อะไรอยู่ตรงไหนได้อะไรอยู่ตรงไหนได้เราก็จะใส่ของที่มันดีที่สุดเข้าไปราคาก็ไม่แตกต่างกันใกล้เคียงกันแต่ว่าประหยัดกว่าใช่ไหมความเย็นเย็นมากกว่ากินไฟน้อยกว่าโอเคนั่นแหละDaikinเนี่ยละ 9,000 BTU inverter เนี่ยกินไฟนิดเดียวมากกว่าพัดลมหน่อยเดียวเองสบายสบายเลยใช่ไหมสบายเพราะว่ารถเนี่ยเวลาไปไหนทีมันก็มีระบบตู้เย็นมันใช้24ชั่วโมงแล้วก็แอร์นี่ก็ใช้ตลอดจัดๆอ๋อเคยออกทริปแบบไม่เข้าบ้านเลยกี่วันครับ17 วัน 17-18 วันไปไหนบ้างครับขึ้นเหนือล่องใต้ไปหมดอีสานวนตะเข็บเลยมันอยู่ทางมุ่งทางระยองเลยมาทางเพชรบูรณ์เชียงคานแล้วก็เลาะลำโขงไปแล้วก็ไปขึ้นไปอุบลไปล่องไปเรื่อยไปล่องไปเรื่อยครับผมโอ้ทุกวันละแห่งนะวันละแห่งใช่ไหมครับเพราะว่าเราเอาไปเราเดินทางกะว่าประมาณไม่ถึงร้อยโลครับผมถึงร้อยโลสมมติว่าแบตหมดเราจะหาที่ชาร์จตรงไหนครับผมอุทยานบางที่มีอุทยานบางที่มีเนาะแล้วก็เราก็ชาร์จในรถรถวิ่งไปก็ชาร์จรถวิ่งไปชาร์จไปถ้าไม่พอก็อุทยานบางอุทยานก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบตหมดนะเพราะว่าไปทีไรมันก็อากาศเย็นๆแบบนี้ไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยมันก็หมุนล้อหมุนก็ชาร์จไปเรื่อยชาร์จไปเรื่อยมันหน้าร้อนเนี่ยสบายเลยใช่ไหมครับหน้าร้อนสบายโอ้โหแล้วปกติถ้าเราเป็นอุทยานแล้วก็มันก็จะไม่ยังไงก็ไม่ร้อนยกเว้นเราไปจอดบ้านเพื่อนหรืออะไรเงี้ยในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าไปจอดบ้านอะไรเนี่ยเราไม่อยากจะขึ้นไปนอนนะครับเพราะว่านอนในรถเนี่ยมันก็คือนอนในรถไปปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นย้ายบ้านไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันนอนหลับสนิทก็คือมันนอนบนรถนอนที่เดิมนอนที่เดิมไม่เหมือนกับนอนกลางเต็นท์อะไรเงี้ยบางทีมันรุ่นๆดอมๆนั่งนะฝนตกมั่งคนเดินมั่งแต่ก่อนเห็นว่าเคยกางเต็นท์นอนใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็นรถตู้ฮะก็ด้วยอายุมั้งด้วยอายุเนาะเราเอาพูดง่ายๆขี้เกียจขนลงเหมือนผมเลยตอนนี้ผมก็ขี้เกียจไปๆมาๆก็เริ่มน้อยชิ้นลงแล้วมันมีเงินแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้มันเราสบายใจเรามีโอกาสได้ใช้ก็ใช้มันครับผมให้มันสิ่งที่เราที่เราชอบที่เรารักที่เราอยากทำอืมใช่ครับถ้าเราเจ็บป่วยไปแล้วไปไหนไม่ได้ต้องมีเงินกอดเงินไว้นะก็เหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์10 ล้านก็มีประโยชน์ใช่ไหมฮะเราก็เที่ยวตั้งแต่เรายังมีแรงเที่ยวอยู่ครับผมได้อยู่หลายปีนะมันก็จะมีข้อจำกัดของรถตู้ใช่ไหมครับบางที่ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะไปได้หมดนะส่วนใหญ่ก็จะไปได้รถตู้ก็ขึ้นได้ครับผมถ้าไม่แบบหัวจริงๆแบบพวก4x4ไปเราก็ไปไม่ได้แบบเอเวอเรสต์อะไรนะครับเรื่องว่าประจนภัยอย่างเงี้ยนะใช่ได้หมดครับได้หมดเครื่องเราไปไหวก็ขึ้นไหวครับดอยสูงก็โอเคแล้วขึ้นมาหมดแล้วอ่ะอีทนงอีทนนสบายโอ้ยไปมาหมดแล้วครับผมไปดอยทนนแม่ฮ่องสอนอะไรทั้งหมดแล้วครับผมมันจิ๊บๆแล้วอ่ะเคยคิดราคาน้ำมันตังน้ำมันรถอย่างเดียวเคยคิดราคาไหมครับว่าบิ้วหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ผ
ทำเองกับแสงกระบาดทำเองแสงก็อู้ถูกมากแสงกระบาดทั้งไฟระบบไฟแก๊สเกิดอะไรหมดระบบไฟระบบไฟเท่าไหร่นะครับ 30,000 ระบบไฟ 30,000 ระบบไฟ 30,000 เปิดแอร์ได้โอ้โหสุดยอดปกติต้องมี 5-60,000 ขึ้นนะถ้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้คงไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปนะใช่ใช่ครับแบตลิเธียมทุกวันนี้ลดราคาจะขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่าใช่ครับคนนิยมมาทำหารถทำกันโอ้โหเยอะครับทุกวันนี้แต่ว่าเป็นเครื่องเบนซินครับเครื่องดีเซลก็หายากเนาะดีเซลออโต้ยิ่งหายากถ้าเกิดว่าตอนนี้เจอก็ราคาสูงๆไปเซิร์ชดูได้เลยไอ้รถตู้มือสองอะไรเงี้ยไปดูครับผมปีไม่ถึงปี007-08อะไรเงี้ยมันเก่าแล้วก็ได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดมากดีใจที่เจอครับผมจริงๆก็เป็น FC กันอยู่สมัยกันก็แวะมาทักทายก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาจริงๆมันก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันนั่นแหละอยากมีรถตู้สักคันหนึ่งนะฮะแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกนะก็เราก็ยังมีภาระที่ต้องใช้กระบะอยู่นะครับในการขนของนะแต่ว่าอนาคตแน่นอนผมยังไงผมก็ต้องซื้อมาทำแคมปิ้งแวนแบบนี้นะก็เอาเทคนิคของคุณพี่เขาไปใช้ได้นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ครับคุณผู้ชมเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ